อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเด็กๆ New Jeans แล้วก็นักเต้นจากรายการ Street Man Fighter นะครับในตอนนี้นะครับนักเต้นพักยอนเซนะครับได้มีการออกมาขอโทษแล้วสำหรับการล้อเลียนท่าเต้นไฮป์บอยของ New Jeans นะครับที่เป็นประเด็นดราม่าไปก่อนหน้านี้หลังจากที่มีคลิปวิดีโอนะครับการเต้นเพลงไฮป์บอยของทีมนักเต้นจากรายการ Street Man Fighter นะครับที่นำโดยฮยอนเซนะครับหรือว่าพักฮยอนเซหนึ่งในนักเต้นนะครับที่เข้าแข่งขันในรายการ Street Man Fighter นี้เต้นเพลงไฮป์บอยของเด็กๆ New Jeans นะครับแต่ว่าท่าเต้นนั้นเนี่ยได้มีการเปลี่ยนไปจากท่าเต้นของ New Jeans แบบเดิมซึ่งก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับของ New Jeans นะครับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มีการล้อเลียนเด็กผู้หญิงที่อายุยังไม่ถึง18และเพิ่งจะเดบิวต์เข้ามาอยู่ในวงการ K-pop และกำลังสร้างผลงานดีๆให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันในตอนนั้นเนี่ยที่มีประเด็นดราม่านะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาโจมตีและก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำนี้นะครับของพักยอนเซแล้วก็ทีมนะครับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วว่ามันไม่เหมาะสมเลยที่จะมาล้อเลียนเพลงของเด็กหรือว่าท่าเต้นของเด็กการกระทำนี้นั้นไม่เหมาะสมเลยจริงๆแล้วก็เรียกร้องนะครับให้ออกมาขอโทษไปยังเด็กๆ New Jeans ด้วยหลังจากที่มีกระแสนั้นเกิดขึ้นนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ถูกลบออกไปจากโลกโซเชียลและก็ลบออกไปจาก Instagram แอคที่เป็นคนโพสต์คลิปวิดีโอนี้เลยทันทีและในตอนนี้เองนะครับเหล่านักเต้นก็ได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วไปถึง New Jeans แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจโดยคำขอโทษเนี่ยก็มีประมาณว่าเขานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทำการล้อเลียนนี้ไปยังเด็กๆ New Jeans หรือว่าท่าเต้นของไฮป์บอยเลยเหล่านักเต้นนะคะได้มีการเขียนข้อความประมาณว่าได้ถ่ายทำวิดีโอนี้นะครับสำหรับเพลงไฮป์บอยของเด็กๆ New Jeansด้วยวิธีการที่ขี้เล่นแต่ว่าหลังจากที่โพสต์คลิปวิดีโอนี้ลงไปก็มีการตอบสนองกลับมาจากเหล่าแฟนคลับแล้วก็เหล่าชาวเน็ตนั้นที่มีความอ่อนไหวแล้วก็มีคอมเมนต์ความคิดเห็นมากมายทางทีมเต้นนั้นรู้สึกละอายใจแล้วก็เสียใจมากๆและไม่ขอที่จะกลับไปทำอะไรแบบนี้อีกนะครับแถมยังบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อเลียนเด็กๆ New Jeans แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อเลียนผู้ออกแบบท่าเต้นของเพลงไฮป์บอยเลยแม้แต่น้อยรวมไปถึงไม่คิดที่จะล้อเลียนใครเลยที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในคลิปวิดีโอที่อัปโหลดลงไปโดยเขาก็ได้บอกต่อเอาไว้ด้วยนะคะว่า New Jeans แต่ที่เขียนไว้ในวิดีโอนั้นหมายถึงนักเต้นทั้ง4คนไม่ได้หมายถึงใครคนอื่นและก็ขอโทษมากๆเลยอย่างจริงใจด้วยสำหรับ New Jeans และนักออกแบบท่าเต้นที่ทำให้พวกเขานั้นต้องรู้สึกเสียใจและผิดหวังแถมยังต้องมารับรู้ความเจ็บปวดจากวิดีโอที่เขานั้นลงไปรวมไปถึงแฟนๆของ New Jeans ด้วยที่ทำให้รู้สึกไม่พอใจและเสียใจกับสิ่งที่พวกเขานั้นกระทำลงไปและยังมีการขอโทษไปยังสมาชิกจาก YGX นะครับที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้รวมไปถึงขอโทษไปยังแฟนๆของ YGX แล้วก็แฟนๆจากรายการ Street Man Fighter และนักเต้นทุกคนเลยหลังจากนี้ไปนั้นเขาจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นและจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกจะคิดให้มากขึ้นหลังจากที่มีการเต้นแล้วก็อัพคลิปวิดีโอลงไปนอกจากนั้นก็ยังได้บอกต่อด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ไปนั้นจะระวังตัวให้ดีมากขึ้นกับสิ่งที่เขานั้นจะกระทำต่อไปในอนาคตจะไม่ให้เรื่องแบบนี้นั้นเกิดขึ้นอีกซึ่งก็ถือว่าหลังจากที่มีการออกมาขอโทษไปยัง New Jeans นักออกแบบท่าเต้นแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับไม่ได้เฉพาะแค่แฟนของ New Jeans แต่รวมไปถึงแฟนของรายการด้วยเนี่ยหลายๆคนนั้นก็รู้สึกโอเคแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแถมยังบอกด้วยว่าถ้าหากเขานั้นรู้สึกผิดจริงๆก็พร้อมที่จะให้อภัยและหวังว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้และไม่สร้างปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ New Jeans นะครับหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวข่าวดราม่านี้มาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงกันนะครับที่ในตอนนี้นั้นทีมนักเต้นได้ออกมาขอโทษไปยัง New Jeans แล้วก็นักออกแบบท่าเต้นเพลงไฮป์บอยรวมไปถึงแฟนๆรายการที่รู้สึกไม่ดีกับคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ New Jeans รวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนในรายการ Street Man Fighter กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง